นับสนุนโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ยาวนาน6นั่นเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในครอบครัวไปอีกสักกี่บริษัทครับถึงเริ่มที่ตัดสินใจทำธุรกิจของตัวเองที่จริงทุกวันนี้ผมทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะไอ้บริษัทเหล่านั้นผมก็ยังทำอยู่นะครับคือผมไม่มีว่าเลิกทำนะคือเรามีทำโรงแรมเรามีรีสอร์ทเรามีไฟแนนซ์เรามีรถเช่ามีทั้งหมดกี่บริษัทรวมๆกันครับไม่ได้นับเหมือนกันผมไม่นับไม่ใช่ผมไม่ได้ไปตั้งใจนับแต่มันก็หลากหลายนะครับจากอุตสาหกรรมอย่างเดียวเราก็เริ่มมาเข้าสู่ธุรกิจบริการธุรกิจการเงินและปัจจุบันนี้ธุรกิจที่คุณชาติชายสนใจมีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ที่เข้ามาเต็มตัวอันนึงก็คือตัวธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผมได้เพื่อนร่วมทุนเนี่ยเป็นคนต่างชาติคนสิงคโปร์รู้จักกันแป๊บเดียวผมไม่รู้จักเขาเลยจริงป่ะจริงๆที่จริงเนี่ยเขาอยู่ในธุรกิจก่อสร้างรู้จักกับทางภรรยาผมเนี่ยมาหลายปีจนสุดท้ายเนี่ยภรรยาผมก็บอกบริษัทเขาเนี่ยไม่หุ้นหรอกภรรยาก็เลยบอกว่างั้นให้คุยกับผมดิแล้วภรรยาเป็นคนนัดให้ผมยังจำได้มากินข้าวที่แถวธนิยะเจอครั้งแรกไม่ถูกชะตาเป็นคนเหมือนพวกไฮเปอร์อ่ะขนาดคุยนั่งไม่อยู่กับที่นะพูดคำหัวเราะคำพอเจอกันคริสต์มาสระหว่างนั้นก็มกราคมพาก็โต้ตอบทางอีเมลนิดหน่อยพอต้นมีนาเซ็นสัญญาร่วมทุนเลยต่างๆอันนี้ใช้ชื่อบริษัทว่าอะไรครับชีวาไทยคอนโดในช่วงแรกๆเนี่ยมันได้รับความสนใจแต่ปัจจุบันนี้มันงอกขึ้นกันเยอะอัตราการแข่งขันสูงมากทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดมีธุรกิจอยู่เดิมมีคนทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราเป็นรายใหม่จะมาทำเนี่ยทำได้หรือเปล่าผมก็บอกคนว่าเราก็ต้องหานิชตลาดเฉพาะของเราจุดขายหรือจุดเด่นของที่เราคิดทำธุรกิจอันนี้เนี่ยทำเลเนี่ยต้องอยู่ในทำเลที่ดีทำเลที่ดีคืออะไรดีมานด์ซัพพลายเราอยู่ตรงไหนก็ได้เราทำคอนโดเหมือนคนอื่นใช่ไหมแต่ถ้าดีมานด์มันยังมีคุณทำเท่าไหร่คุณก็ขายหมดคุณชาติชายกำลังจะบอกว่าความต้องการของคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงในแบบของคอนโดมิเนียมเนี่ยยังมีความต้องการอยู่เยอะเหรอครับยังมีความต้องการอยู่บ้างในแต่ละพื้นที่คืออย่างโครงการแรกผมเนี่ยราชปรารภกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยก็คือคนที่อยู่ตรงนั้นคอนโดใหม่ๆริมถนนใหญ่นะไม่ให้พูดถึงในซอยนะไม่มีเลยนะแต่ว่าดีมานด์มันมีอยู่คนแถวนั้นเนี่ยคนที่ผ่านความเจริญมาแล้วประตูน้ำมาก่อนขายผ้ารัวจะตายทุกวันนี้ยังอยู่ตึกแถวอยู่เลยเศรษฐีทั้งนั้นส่งลูกเรียนเมืองนอกผมเชื่อว่าเจเนอเรชันพวกคนเหล่านั้นเริ่มกลับมาเมืองไทยครอบครัวใหญ่ขึ้นธุรกิจอยู่ตรงนั้นไม่อยากย้ายไปไหนผมมองกลุ่มเป้าหมายผู้ที่อยากอยู่ที่เดิมแต่ตัวเองรวยขึ้นละอยากอยู่ที่ที่ดีขึ้นดีกว่าเดิมแต่อยู่ใกล้ที่เดิมผมยังจำได้เลยเปิดวันแรกคน walk in 30กว่าคนแถวนั้นหมดเลยคือเดินมาเองเลยไม่ต้องโฆษณาอะไรเลยเขาบอกเขารอวันเปิดเมื่อไหร่เปิดแล้วคนกลุ่มนั้นส่วนใหญ่จองด้วยคือเขารอมานานแล้วคอนโดที่ราชปรารภริมถนนใหญ่มันไม่มีอ่ะผมยังเชื่อว่าการที่ลูกค้าซื้อผู้อยู่จริงๆเนี่ยมีแน่ก็จากรายชื่อผู้ที่เข้ามาจองเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่แถวนั้นนั้นเลยมันตรงกับเป้าหมายที่เราคิดเลยไงครับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วส่วนน้อยอ่ะเป็นพวกเก็งกำไรอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมได้จะต้องเป็นคนที่อยากอยู่จริงแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วคอนโดที่2เราอยู่ที่สุรวงศ์คอนเซ็ปต์เดียวกันส่วนอันที่3เนี่ยนะก็คือรามคำแหงในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่พี่ชาติทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งผมก็ไปบริษัทแล้วผมก็สนใจที่จะไปสัมมนาสมมติระดับโลกระดับอาเซียนถ้ามันเกี่ยวกับเราเนี่ยผมก็จะไปดูเพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาแล้วก็ผมเนี่ยจะพยายามที่จะไม่เครียดกับงานผมคิดว่างานเนี่ยต้องทำแล้วให้รู้ล่วงสมมติอย่างเช่นหมดวันนี้เย็นแล้วมืดแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ไปฝืนโอ้โหผมจะไม่เป็นคนอย่างนั้นเลยพอผมปุ๊บผมก็ปิดสวิตช์ตัวเองพวกผมรู้ว่าคิดไม่ออกผมไปคิดต่อทำไมแล้วผมจะชอบมากเลยกลับบ้านแล้วเล่นเกมจริงเหรอผมไม่รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็รับสมองเพราะว่าเราต้องคิดให้เร็วไอ้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันก็มีการ practice ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะความฉับไวเราก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเราได้บันเทิงใจก็สบายมีความสุขยังมีเรื่องของธุรกิจที่อยากทำต่ออีกป่ะครับผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องทำธุรกิจมากๆผมตั้งเป้าเพียงว่าธุรกิจที่มีอยู่แล้วเนี่ยต้องทำให้ดีและให้มีการเจริญเติบโตและธุรกิจที่เราจะต่อเพิ่มเติมเข้าไปได้เนี่ยจะต้องให้แน่ใจว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเพียงพอมีทีมงานที่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำเพราะว่าความฝันของผมเนี่ยสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยคือผมจะไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าธุรกิจผมจะอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองทุกคนเป็นมืออาชีพหมดธุรกิจที่คุณทำเนี่ยไม่ควรที่จะทำใหญ่เกินทุน
พราะว่าเมื่อถึงเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณไม่มีทุนที่จะไปปิดรูรั่วของมันเพราะนั้นคนทำธุรกิจใหม่ต้องให้แน่ใจว่ามีทุนเท่าไหร่เพื่อจะได้กำหนดว่าเราจะทำใหญ่หรือเล็กแต่จะทำเกินตัวว่าทำเกินตัวเมื่อหมดแล้วเราจะฟื้นยากพี่ชาติหรือว่าคุณชาติชายนั้นถือว่าเป็นนักธุรกิจอีกหนึ่งท่านครับที่เราน่าจะเอาชีวิตของเขานั้นมาเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจของเราเพราะว่าพี่ชาติได้บอกกับเราไว้แล้วนะครับว่าพี่ชาตินั้นเริ่มฝึกงานตั้งแต่ตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นระดับพื้นฐานของบริษัทและไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆครับกว่าจะได้มาเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มาเป็นเจ้าของบริษัทในปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพี่ชาติบอกไว้ว่าล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและส่งผลให้ธุรกิจของคุณนั้นไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่คุณไม่รู้ถึงพื้นฐานในบริษัทที่คุณทำนั้นคุณก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ดีบริหารงานได้ตรงเป้าหรอกครับเหมือนกับไอดอลของเราในวันนี้ครับที่ทำแบบนั้นศึกษาทุกๆอย่างและก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนี่คือไอดอลของเราในวันนี้ครับคุณชาติชายพานิชวะหมดเวลาของรายการเดียร์ดอลคนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะครับทางมอนไนทีวีแห่งนี้คืนนี้เปลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับเหมือนโจรคนหนึ่งอยู่หลังลูกกงอะไรอย่างเงี้ยในเวลาเดียวกันคือก็ผมก็แบบแจกลายเซ็นอยู่สาวคิดเหมือนเป็นการเปลี่ยนชีวิตเลยนะใช่